สิจ้ามื้อนี้อุสานบ้านนะสิพาตามเบ้าเอไปอ้อยหนูพี่น้องไปอ้อยหนูไปอ้อยหนูเป็นมุ้ยลุยมันมากระโดดกอดเด้อก่อนผมต้องคูเลยดักกระฟองอะไรกันกระบันมันร้อนจริงร้อนอยู่นี่ใช้จังไงโอ้มากันเด้อไปอีกนั่นใส่ยังไงโอ้เขาเสียบตั้งแต่เลยแต่เสียบหลังนั่นแต่เสียบตรงก็ได้เสียบหลังก็ได้โอ้โหใส่ไปยังแซนได้ตอนวันนั้นเธอถุงนี้ปูดูเนาะกระเป๋าแต่โอ้เสียบยังสี่เลยแต่โตเลยบอกโอ้นี่เสียบสี่ก็งามขึ้นนี่สิว่าสั้นใส่แล้วกับหูมันเล็กเจ็ดตัวนี่ไม่เหล็กเจ้ามองอยู่นี่แปลงกับหมูเรามองได้เป็นแปลงนี่คือมันเที่ยวอ่ะเถอะมองนั่นนี่เขานั่นเด็กเขาเดียวกันไหมว่างไว้ซื้อเขาไม่ต้องเสียบไปอย่างใช่ไหมว่างไว้ซื้อไม่ต้องเสียบไปต่อค่ะบ่เสียบไอ้จับไว้ได้บ่โอ้นี่อย่ามันเหยียบเข่าเพิ่นเนาะนี่พี่น้องเอ๋ยเหยียบเหยียบถ้าบ่บอกนี่เหยียบแท้เสียฟ้อนเข่าอ่ะเพิ่นท่านได้กู้อยู่เมื่อกี้บ่บอกนี่เหยียบแท้ล่ะโดนถามหาแม่แท้ให้น้านะพี่น้องนี่บ่แม่นป้าอีหยังเด้บ่แม่นป้าลงดิบเด้นี่ให้น้าคักๆเขาฟอนเขาพี่น้องเพิ่นท่านได้กู้อยู่บ่ได้หยังเลยเนี่ยเพิ่นบ่หยังนําเนี่ยเขาเพิ่นเมื่อกี้เอ้ยหนูมันเที่ยวทั้ง4เด้น้ําทั้งทั้ง4เด้โอ้วัดกินคอไหนฮู้ได้ทางมันบ่นี่นั่นบ่วัดเพื่อแปลนมวยรวยดิได้อ้วนนี่ก็เฮ็ดสูตรเก่าคือกันสูตรเก่าเฮ็ดสูตรเก่าอันเขาต้องเด็ดขามันออกไปดอกแดงหรือมันตัวใหญ่ก็ต้องเด็ดโอ้ตัวใหญ่ก็แต่เขาเฮ็ดดอกว่าเดี๋ยวแต่มันนั่นคือโอ้อันนี้ตัวนี้มันตัวใหญ่แล้วแต่มันแล้วแต่ข้างในมันว่ะเถอะแหมงยุ่งก่อยพี่น้องนี่ถึงแล้วก็วางไว้คือเก่าว่ะเถอะวางไว้แล้วก็ต้องเป็นยังละนี่วิธีใส่กับดักหนูโดยเงียอีปูพี่น้องนี่2ตัวพี่น้องเงียอีปูเด้อค่ะนี่เพิ่นหาหนักพี่น้องเด้อที่นี่เราเพิ่นก็วางไว้จังซี่วางไว้กับคล้องหนูพะนะนี่วางไว้จังซี่มื้ออันเช้าจังซี่มายามนี่พี่น้องเฮาไปยามมาแล้วเมื่อคืนเฮาไปใส่กับมาใส่กับมาแล้วตอนไปยามเพิ่นบ่เอิ้นเพิ่นน่ะเพิ่นไปตั้งแต่ตี 3ตี4พุ่นเพิ่นบ่เอิ้นเสยเพิ่นไปยามมาแล้วเพิ่นยังเอามาให้เบิ่งว่าซั่นนี่ได้มีแต่ตัวใหญ่ๆบัดอันนี้เขาเอิ้นหนูหยังหนูแพงว้ายเลือดหนูหนาเด้อมันหนูปากแดงกันแล้วกันว่ะเดี๋ยวๆอยู่เดี๋ยวนี้เด้อเพิ่นไปยามมาแล้วเพิ่นจังเอามาให้เบิ่งตอนเพิ่นไปยามเพิ่นบ่เอิ้นลิลิเอาเบิ่งในถังนูมีแข็งบ่โอ้บักใหญ่เลยสิเฮ็ดอีหยังกินบัดนี่มกขัวติกับย่างติหอมมกผัดกะเพราก็ได้โอ้หอมมกผัดกะเพราว่าซั่นว่าบ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆแม่หลายตัวแม่หลายตัวเนาะลมเล็กติเห็นตัวอิดปูดอิดปีดหนูแผงว่าซั่นคนลาวเอิ้นหนูแผงบ่ได้ขายข้าวบ่อิ่มเลยเนาะเมื่อคืนนี่แม่มันลูกมาตอนตี 3 มากลับบ้านเมื่อคืนนี่
จ้าเป็นตัวใหญ่พี่น้องพี่เล็กมันแข็งทำก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งตอนพุ่นเฮ็ดแล้วกินว่าพุ่นสีที่หยั่งเด้อจ้า